คราวนี้เอาสิ่งที่เราเรียนจาก question แรกมาเตรียม question ที่2กันเราพูดถึง a lot of technological advancement ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราเจอคำถามที่มันกว้างมากๆเลยเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นเนี่ย what new technology do you think will be introduced in over the next few years just pick one น้องเลือกวันอันนึงเลยที่น้องรู้จักนึกภาพออกไหมครับน้องคิดว่าอะไรอ่ะอีกประมาณ5ปีข้างหน้าโทรศัพท์เหรอโอ้โทรศัพท์งั้นก็น้องก็ต้องเลือกโทรศัพท์มาเลยแล้วก็คิดว่าโทรศัพท์อีก5ปีข้างหน้ามันจะดีกว่าปัจจุบันยังไงแล้วจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงเก็บปะแล้วก็ใช้สตรัคเจอร์เดิมเลยอธิบายให้เห็นภาพแล้วก็คอนคลูดแค่นั้นก็พอเหมือนกันแหละเห็นไหมแต่เราต้องโฟกัสกันที่โทรศัพท์อ่ะพร้อมแล้วเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิพี่เคิร์กไม่ถามนะคะโอเคได้จะได้นะโอเค soWhat new technology do you think will be introduced over the next few years? I think mobile will probably more technological advance, be enable technological advancement. Uh-huh.I guess that will be smaller and no need to carry. We just put like watch or it's not be like, it will be invisible that we can't see it, but we can use it every time we want. Like maybe it will be like earrings or rings that's just put on it and it will operate everything. And I think this, I hope it will be projecting that can spread on air picture on the wall and no need to carryprojector machine. Okay. Because technology will improve every day, so I think this will I bet they will improve to be like that. So. Okay. ดีมากเลยดีมากเลยไม่พี่ไม่เป็นไรเราช้าเราติดนิดนึงเพราะเราต้องการจะดึง structure ใช่ป่ะแต่น้องมีการใช้ structure ใน speculation ที่แตกต่างกันออกไปนั่นคือข้อดีมาที่เรามองที่อยากให้เราใช้อย่างนี้เมื่อกี้นี้นะครับ เพียงแต่ว่าที่เราจะฝึกกันใหม่ อย่างเช่นน้องมีใช้คำเราไม่รู้ verb ใช่ไหมบอก spread out อะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้องกำลังพูดถึง project เป็น verb that means we are the device ใช่ไหมเราไม่ได้เรียก equipment อย่างเดียวอุปกรณ์ device มีอะไรบ้าง device gadgetsจริงไม่จริงใช่ไหมคำที่เราเรียนใช่ไหมครับผม mobile phones devices gadgets แล้วก็บอกว่า the device will be able to project ใช่ไหมครับผม picture sounds and information นะครับ into the air which is probably called hologram คราวนี้แล้วใช่แล้วเวลาน้องจะอึมหรือจะอะไรอย่างเงี้ยขนาดพี่ก็ยังเป็นเลยนะแต่ใน IELTS เราจะแก้กลับยังไงให้เร็วที่สุดรู้ป่ะโอ้What I meant to say, เด็ดป่ะใช้ให้เป็นนิสัยเลยพอมันoh what I meant to say, it's like a hologram. Can you imagine that? เทคนิคและ interviewer เนี่ยมันเป็นจริงๆแต่จริงๆนี่เป็นเทคนิคใช้ทำธุรกิจหมดเลยนะเว้ยบอกเคล็ดลับให้ ไม่ใช่แค่ IELTS interview เพราะว่าตอนนี้พี่อยู่อเมริกาพวกหรือว่าพวกผู้ใหญ่เขาเคยโค้ชพี่ตอนเด็กๆเวลาคุยธุรกิจโดยเฉพาะคุยเป็น customer service เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็น sales อ่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษา subconscious อย่างน้องรู้จัก tag question หรือเปล่าไปเรียนอะไรใช่ไหม tag question เนี่ยมันเป็นอะไรในจิตใต้สำนึกเพื่อจะสะกดจิตคนให้เขาออตามเราผมมองเห็นภาพออกไหมเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้สึกว่าเราหลุด off topic ควรที่จะ reel กลับมายังไงก็คือ 1Get back to the topic that you meant to say. แล้วก็ turn it around into a tag question and look at that person because they will say yes. ป่ะ yeah, อย่างเช่น
ลูกปัดคุยกับพี่ใช่ไหมลูกปัดเริ่ม drift แล้วพี่ก็เริ่มไม่รู้จะ convince อย่างเช่นพี่จะมาขายอะไรลูกปัดดีวะพี่จะมาขายโอเคได้แต่เครื่องกรองน้ำนี่แม่งคนปฏิเสธกันหมดเลยเพราะอันดับที่หนึ่งแม่บอกว่าฉันซื้อน้ำเด็กฉันซื้อน้ำโพลาริสเอ้ยแม่งเจ๊งเลยมั้งเนี่ยโพลาริสโอเคฉันซื้อน้ำสิงแล้วกันน้ำช้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่บอกว่าพี่ต้องพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วพี่บอกว่าโอ้อย่างเงี้ย I bet that you probably never ever experienced this kind of water filter okayIt's a very special kind of water filter because the filter itself is made from volcanic rocks from Norway. พี่ก็เริ่มพูดบลาบลาบลาแล้วน้องก็อย่างนี้ละเริ่ม drift ละนึกภาพออกป่ะแล้วแบบเฮ้ยกูไม่รู้ละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไงพี่ก็เลยบอก what I meant to say was look at your skin. It's beautiful, isn't it? You probably drink lots of water, right? น้องจะต้องตอบว่าอะไรYes, of course, my water filter will definitely benefit นะครับผม the health of your skin เห็นไหมน้องกลับมาฟังละเก็ตป่ะนี่คือสิ่งที่จะสื่อนี่มันเป็น pitch ที่ sales people ก็ใช้กันนะเออจริงๆอันนี้พี่เออมึงนึกขึ้นมาได้เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้มานานแต่พอมัน in topic ก็เลยสอนทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับน้องสามารถใช้เทคนิคนี้กับอินเทอร์วิวเวอร์ได้เวลาน้อง drift off topic ทำยังไง real กลับเข้ามา turn it around into a tag question เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดน้องรู้สึกบอกว่า well the device มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม oh so we would call that hologram where everyone can just look in the air and let's see the live performance I think it would be something amazing isn't it เห็นป่ะเราใช้ isn't it คนฟังมันก็นึกภาพออกป่ะเออเคยคอยกับนึกภาพออกมาเพราะฉะนั้นนะครับใช้เทคนิคนี้แล้วน้องก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นแล้วไม่โดนหักคะแนนด้วยเพราะหนึ่งน้องสามารถ correct ตัวเองได้สองน้องใช้ tag question ซึ่งก็เป็น advanced grammar อีกเหมือนกันเห็นป่ะเห็นนะโอเคสอนตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะลองพูดในสิ่งที่น้องพูดก่อนนะครับแล้วน้องลอง drift ตามพี่แล้วเดี๋ยวน้องค่อย correct ตัวเองอีกทีนึงอ่ะเมื่อกี้พี่จะใช้ในสิ่งที่เราพูด Well certainly I believe that there would be quite a few advancement that happening in many fields of the technological advancement but if I have to pick one I believe it would be mobile technology since the pace of development of mobile phones has increased exponentially throughout the past decade and probably will be in the futureI bet that the phone in the future will be able to project pictures, sounds, or maybe information into thin air. It would be something like a holographic projectors where people can wear it on a ring. So you wouldn't see it as a phone anymore. It would be more like an accessory where people can just wear them and then use them for any kind of productivities.Overall, I believe that in the fields of the holographic enhancement would definitely transform the way that we use our phones as a utility and entertainment devices. อยากให้น้องควัสมันได้อย่างนี้เข้าใจป่ะน้องต้องควัสมันได้อย่างนี้โอเคฝึกกับพี่เราอยู่ในเลเวลสูงแล้วสู้ลูกหนูทำได้ค่ะหนูพูดได้ค่ะเพียงแต่ว่าหนูไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องการไม่ต้องอะไรทั้งนั้นหนูรู้สึกว่า I have this thing I have a structure to speak it out นึกภาพออกป่ะแล้วก็ใช้ structure อย่างที่เราพูดโอเคไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะช่วยเรื่องคำศัพท์ตอนนี้มันยังไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบโฟกัสกันแต่พี่อยากได้ structure ก่อนโอเคเอาใหม่นะ หน้าแบบโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดมาลุกขึ้นมาหายใจเข้าวันนี้เลิกเรียนเร็วมีพลังวันนี้เลิกเรียนเร็วมีพลังเร็วโอเคมาเดี๋ยวพี่ถามละนะ What new technology do you think will be introduced over the next few years? I guess it will be developing to mobile gadgets. Good. Or
things, I guess that mobile will become like an accessory, like a rings or earrings that people don't expect that, like a mobile, but things is just a prop, yes, that you wear for beautiful, not for useful, but for the real is can use like a mobile. And moreover, I think it might be projects the picture on the air. And what I meant to say is a hologram. Is this amazing? Isn't it? So we can travel hologram, get us, fit us to everywhere. Sometimes we have accidentally to meet meetings, business. So you can project your idea to your customer everywhere you want. Yes, I think it's called, it will, I'm sure that it will be very amazing if we can do it. Yeah, เห็นป่ะเมื่อกี้เหมือนแบบเพื่อนเขาพูด 6.5 and up แล้วเห็นป่ะน้องพูดเมื่อกี้นี้เพราะอะไรป่ะเป็นธรรมชาติมีสตรัคเจอร์อธิบายเนี่ยเหมือนเมื่อกี้น้องไปอินเทอร์วิวถ้าน้องพูดอย่างนี้ได้น้องถ้าเกิดไม่ถ้าลูกปัดพูดอย่างนี้ได้หนูก็ผ่านฟรีแล้วครูที่ฟรีเขาก็แบบโว้ว้าวอะไรวะ